เรามีอันนี้เตรียมไว้ให้นะนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งก็ไอแพดเนาะตอนนี้เป็นไงบ้างคะมาถึงที่นี่งานของเรา今天到我们的直播间感觉怎么样呢？然后姐姐和妹妹说非常的紧张，非常的开心。好，现在让我们的姐姐和妹妹用中文来介绍一下。大家好，我是冰卡。大家好，我是贝基卡。你哦，没有没有，大家好，对。哦，又来了。โอเคก็ยินดีต้อนรับทั้งคู่เลยนะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวอยากจะแบบถามฟินกับเบกกี้หน่อยได้ไหมว่าแบบนี่เป็นแบบครั้งแรกที่ใส่ชุดกี่เขาเลยหรือเปล่าหรือว่าเคยใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วหนูจำได้หนูเคยใส่ตอนแบบเทศกาลตรุษจีนเพราะต้องไปขออังเปาคุณตาแต่ว่าเมื่อเด็กเลยค่ะแล้วโตมาแล้วไม่ได้ใส่แล้ว好，首先的话，问我们一下那个 friend Becky， 他们第一次穿旗袍什么样的感觉呢？我们姐姐说，她说她其实以前有穿过旗袍，就是小的时候穿旗袍为了去要红包，就比如说春节的时候穿旗袍去要红包，这也是我们中国人的传统哈。แล้วน้องเบกกี้อะคะ？หนูก็ได้ใส่เทศกาลตรุษจีนเหมือนกันค่ะ。ใช่。เธอใส่จีนเหรอเราอะหรือว่าแบบใส่มีความมีนิดนึงนะมีจริงใช่ใช่นิดแต่นิดเดียวนิดเดียวฝั่งคุณแม่ค่ะ妹妹也是，妹妹说她其实之前也穿过旗袍，也是在春节的时候穿的。然后主持人小姐姐问她啊，有没有中国的血统啊？妹妹说有一点点，一点点了，一点点也是咱们中国血统哦，一点点，一点点，OK， 好可爱。มีแบบว่าคำถามที่แฟนๆแบบส่งมาไว้แล้วตอบกันทั้งหมด765คำถามโอ้โหเยอะมาก好接下来是我们那个粉丝的问题环节刚刚我们主持人小姐姐说哎我们有收集微博上征集了那个720个粉丝的问题啊吓到我们的姐姐和妹妹了开玩笑开玩笑其实我们就征集了10个粉丝的问题那接下来我们期待一下我们姐姐和妹妹的那个回答吧โอเคก็จะมี10คำถามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้น้องคู่แบบว่ามีสมาธิในการตอบไปด้วยแล้วก็ทำแบบกิจกรรมบางอย่างไปด้วยเป็นการติดกิฟต์对我们让我们姐姐和妹妹回答这个问题也不会那么容易那么轻易的我们要让他们一边做手工的发卡然后一边回答我们粉丝的问题是的他们今天真的非常的漂亮真人更漂亮宝宝们真人真的更漂亮哇粉丝都好会啊旗开得胜是的旗开得胜非常的可爱很可爱对这是做我们做发卡的这些很漂亮的小珠子他们说非常的可爱但是他们更可爱啊，聊聊，发个水分，他已经做完了，那你比的嘞，好，我比的嘞，是，弄黑子是，凹凹，把红比对没？哦，对，下面没，那边，哦，比过去，凹嘛，哦，你看到没？去拿一下，啊，弄比过去，那你上班了哈？是哈，嗯，过来按一下。โอเคเมื่อกี้จะทำอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยวน้องจะได้ลองโอเคทำไปแล้วน้องติดแล้วกันเริ่มต้นคำถามแรกค่ะใครแบบว่าติดใครมากกว่ากัน好我们的第一个问题是我们的第一个问题是私下谁更粘人我们的第一个问题是วันนี้เราจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบว่าเช่นใครจะสบายดีใครจะไม่สบายส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าวันไหนถ้าพี่ฟินเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าขี้ออนค่ะขี้ออนถ้าวันไหนน้องเบ๊ก对于私下谁更粘人这个问题的话我们姐姐和妹妹说其实平时都差不多
都相互连，就要看还是要看就哪一天，比如说哎姐姐哪一天工作累的话，她可能会比较爱撒娇一点。那如果是说用那个动物来比喻的话， Becky 说其实如果是比喻猫的话，她自己是比较像猫，像小猫猫。啊，然后第二个是ประเทศจีนมันก็เปิดแล้วมีอาหารจีนอะไรที่อยากกินไหมแบบนอกจากหม้อไฟ好的第一个问题第二个问题的话หมูอันนั้นอะที่ไปกินที่กวางโจวใช่ป่ะกวางโจว yes yes มันอร่อยมากแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือหมูอะไรใช่ไหมเหมือนคล้ายๆหมูทอดถามแฟนค่ะตอนนี้เลยไหมใช่ค่ะ好，刚刚第二个问题的话说，现在开放了，除了火锅的话，还有什么想吃的中餐吗？然后我们姐姐就说，嗯，记不得那个是什么菜了，就是之前去广州的时候吃了一个猪肉，广州的一道比较出名的菜是猪肉，嗯，不太记得了。然后妹妹也说，嗯，对对对 ，yes yes， 那他们不记得了是什么菜。嗯，可以问一下粉丝吗？他们之前有去中国广州那边吃了什么菜呢？是猪肉的。嗯，เขาบอกว่าชอบกินหมูอะไรแต่จำไม่หมูที่มันเหมือนหมูทอดหมูผัดรสชาติมันหวานๆกรอบๆไม่มีรสชาติในไทยใช่ใช่อ๋อ对，รสชาติ关东就是中国对中国的那个类似于脆皮猪肉的味道。很可爱呀，可爱呀。那你说，喜欢哪个一方吗？最？喜欢干，喜欢不累？我喜欢这母呢。哦。嗯。我喜欢大，大方的，好，接下来的第三个问题是最喜欢对方的哪个地方？然后姐姐说她最喜欢妹妹的鼻子，因为是那个西方人的那个鼻子很高挺很漂亮。然后妹妹说她最喜欢姐姐的眼睛，眼睛是心灵的窗户。对，喜欢眼睛，喜欢鼻子。那如果问Fee了哈，ว่าระหว่างแบบเราเห็นอาหารเราจะเลือกอะไรระหว่างชาบูกับเบกกี้嗯，好，现在我们问姐姐，问姐姐选 Becky 还是选小狗狗？姐姐说。哦，乐茶布了，乐茶乐 Becky 茶布，变看糖了。ก็คือจะเลือกอะไรระหว่างเบกกี้กับชาบูก็คือ oh. เลือกเบกกี้พาเบกให้เบกกี้พาไปกินชาบูอ๋อโอเคคือ好的好的就比起小狗狗的话还是比较关心他们如比较关心他们喜欢吃什么。然后刚刚主持人小姐姐问，那相对于那个涮涮锅就泰式的火锅的话，还有那个 Becky 的话，她选什么？然后姐姐说她选带 Becky 去吃泰式火锅，一样都没落哈，一样都没落。姐姐果然是聪明型的。哦，红烧排骨，红烧肉。啊，มีแฟนค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าน่าจะเป็นเรียกว่าหงส์เผาไข่ใช่ไหมโอ้对对姐姐说是的就是红烧排骨因为她刚刚忘了ที่ตอนเราไปจีนเขาก็พูดกันจำได้มีหวานๆนิดหน่อยใช่ไหมอ๋อน่าจะทันทุ่ไผ่กุทันทุ่ไผ่กุ可爱吗可爱吗姐姐问大家可爱吗ตัวกะหล่ำอ๋อชาวเจี๊ยลำเจี๊ยลำชาวโรคหรือว่าเจี๊ยลำไส่ผักกะหล่ำมีหมูไหมไม่มีนะมันเหมือนเป็นอ๋อ只是芥蓝只是芥蓝对只有炒芥蓝他们也很喜欢这一道菜แล้วก็แบบว่าทั้งคู่เคยแบบว่าทำเรื่องตลกอะไรที่ยังจำได้จนถึงวันนี้นะคะมีเรื่องตลกเรื่องนึงว้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกแฟนๆบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยรบกวนเสียงกันนิดหน่อยได้ไหมคะตอบดังๆแบบนิดนึงเพราะว่าแฟนค่ะอย่าได้ยินเสียงเจเจไม่ๆวันนั้นที่ไปนอนโรงแรมที่ต่างประเทศนะคะแล้วหนูอ่ะบีบยาสีฟันไปให้น้องใช่ไหมอันนี้คือเรื่องตลกของเด็กแล้วหนูอ่ะก็ออกไปทำงานกันหนูก็คิดว่าน้องอ่ะแปรงฟันแล้วอะไรแล้วแล้วพอกลับมาหนูกำลังจะอาบน้ำก็เลยมาดูที่ตกไปหน้าอ่างน้ำมันเป็นยาสีฟันเป็นแปรงสีฟันที่มียาสีฟันอยู่เหมือนเดิมแบบไม่ได้เปลี่ยนไป
น้องยังไม่ตื่นหนูก็เลยถามว่าเบคเมื่อเช้าแปรงฟันหรือเปล่าแล้วเบคก็บอกว่าหนูแปรงแล้วหนูก็เลยแบบแปรงได้ไงก็แปรงเนี้ยพี่มีอะยาสีฟันไว้ให้อ่ะทำไมไม่ใช้หนูใช้แล้วแล้วใช้ของใครใช้ของพี่ก็หมายความว่าใช้ผีใช้โดนงอนด้วยนะค่ะโดนก็แบบเอ้าทำไมบีบเองใช้ของพี่เขาเพราะคิดว่าอันนั้นเป็นของพี่เขาอีกทีนึงงงมันน่าจะเบลอๆแหละมันน่าจะเช้าใช่แล้วหนูก็แบบเราบอกว่ามีการบอกว่าหนูใช้สีขาวหนูใช้สีขาวจริงๆแต่แป้งหนูว่าสีชมพูนะหนูว่ามันเป็นการตื่นมาเบลอๆแล้วก็แบบรีบๆทำทุกอย่างเลยที่เราแบบไม่ได้ตั้งสติ对，然后接下来的问题的话是问他们有没有做过什么让就相互印象最深刻的糗事。然后姐姐说有一次去国外的时候，那两个人就在一个房间嘛，在一个房间的话，他们用的牙刷其实是不同的颜色。然后姐姐是那个那个洗冲扑下面，对他的是。白色，妹妹的是白色，对，就把那个牙膏和牙刷用错了，就妹妹用了姐姐的，因为妹妹她其实她的牙刷是白色的，那姐姐就说，哎，你刚刚刷牙了，你刚刷牙了，用的是谁的牙刷？谁的牙刷？然后她说用我的呀，我用的白色的呀，明明白色的还在，还没有刷。因为还没有刷，还干的，还挤好了牙膏干的。他说我就是用的白色啊，其实他用了姐姐的，可能是因为早上起来的时候还处于懵的状态，还处于懵的状态的话，啊，他自己用了姐姐的，妹妹用了姐姐的牙刷、牙膏，他都不清楚，他还一直就说我就是用的白色的呀。这是给那个姐姐印象最深刻的一件糗事。OK， 老北京，你能打拢没哈？然后我们妹妹有什么糗事吗？妹妹，งั้นเอาเป็นอันนี้ละกันคือมันมีวันนึงอะหนูตื่นมาคือหนูว่าตอนเช้ามันเป็นช่วงเบอร์ของหนูแหละบีบยาสีฟันไม่ใช่บีบยาสีฟันมีพี่พี่เออาร์ทักมาหาหนูว่าแบบถึงแล้วนะแล้วหนูก็บอกว่ากำลังแปรงฟันอยู่ค่ะน้องกำลังแปรงฟันอยู่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ลงมาประมาณ20นาทีพี่ๆเขาก็เลยแซวว่าฝันจริงฝันจริง妹妹非常可爱哈，她说，对于他们来说最有印象的一件糗事哈，在她的记忆里面就是有一天姐姐就是发信息给她说来找她，然后妹妹也就收到了这个信息，然后她就让那个，就那个跟那个姐姐说，我正在做梦啊，正在做梦，相当于是说还没有醒，因为妹妹她说一般情况下早上她都是属于懵懵的状态了，懵懵的状态她都没醒，然后她大概了过了20分钟才下去接姐姐，啊，姐姐就说确实刚刚在做梦当中。OK， 然后她跟娃娃ตื่นมาแล้วพูดเพราะว่าสลับร่างกันค่ะคิดว่าในหนึ่งวันนั้นจะทำอะไรเล่นมานอกกับเบอร์แล้วยังสลับร่างกันอีกเล่นกับบอล如果一觉醒来发现自己成为对方的话，要怎么度过一天？他说做那个发卡的时候，他看那个像奶油吗？觉得那个好吃，想吃。侬贝基啦，哈，侬咯。ไม่สักพักก็ขับรถไปที่หนึ่งขับรถไปทะเลดีกว่าไปขับรถไปทะเล OK， 妹妹的话，如果是说她有一天醒来成为对方的话，她可能要开车去海边。เราคิดว่าแบบช่วงเวลาที่ทำด้วยกันแล้วมีความสุขมีไหมช่วงเวลาที่ประทับใจตลก两个人觉得在一起做过最开心的事情是什么？ถ่ายซีคอมนี่หรอจังหวะเล่นตลกป่ะจังหวะซีคอมใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็เล่นตลกหัวเราะกันว่าแบบมันคงไม่มีใครรู้ใช่มันคงไม่มีใครรู้ก็หมายความว่ามีความสุขทุกเวลาเลยอ๋อ他们两个人最开心的事情就是能在一起玩เข้าใจกันเหมือนแบบยังไม่หมดเหรอส
声音太小了是吧？哦，เสียงเบาเกินก็แฟนคลับฟังไม่ได้ยินถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบว่าไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าอาชีพที่อยากจะทำคืออาชีพอะไรคะ如果现在不是演员的话没有进入演艺圈的话他们想做什么职业呢我的话想做的职业是ครูสอนหมาครูสอนหมาครูสอนหมาอ๋อ姐姐的话她想做那个训犬师如果是没有做演员的话她可能会做训犬师อ๋อครูสอนหมาแล้วเบกกี้ล่ะคะหนูน่าจะเบกกี้นะถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะเราที่อังกฤษกำลังเรียนกฎหมายคือ就还是在英国然后学习法律ตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นออนไลน์现在也在学习但是呢一般情况下都是晚上授课在线学习หนูเรียนกฎหมายอังกฤษเลยค่ะอ๋อก็คือเบกกี้เธอ现在学的是英国的法律ใช่ถ้าอย่างที่ไทยก็ต้องมาสอบของไทยใช่ไอเดียออนไลน์ไปนู่นมันจะแห้งเลยอ่ะอันแรกแห้งมั้งอ๋อ发卡已经干了做的发卡已经干了ส่วนฟีก็คือชอบลูกหมาหนูอยากเจเจ的话她喜欢狗狗所以的话如果是说没有做演员的话她想去他想去做那个训犬师妹妹的话可能还是在英国学法律แล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างชอบกอดกับชอบจุ๊บชอบอะไรมากกว่ากัน喜欢拥抱还是喜欢亲吻都喜欢姐姐说都喜欢但是还是要看什么样的那个氛围当中什么样的气氛当中他都喜欢都喜欢姐姐说不用是拥抱还是亲吻都喜欢ชอบชอบจุ๊บค่ะเบกกี้喜欢亲亲亲น่ารักเนาะแบบอบอุ่นใช่นี่เรามาโชว์ผลงานของเราดีกว่าให้แฟนๆได้ดูกันนะคะ好的可以看一下我们姐姐和妹妹一起做的发卡好漂亮还没干啊还没有干还没有干但是很可爱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 ชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะตัวเอ็มทำ最喜欢哪一个呢ให้เลือกหนึ่งอันสมมุติหนึ่งอันเนาะมันเหมือนขนมหวานเนาะมันเหมือนกินได้อะค่ะ啊，姐姐她说她做的两个当中她喜欢那一个，然后妹妹呢？啊，妹妹她喜欢这一个，她她送红款给ทีละฝั่งอ่ะ，她送อันไหนให้？她送红款给แบบฝ่ายตรงข้าม，ฝ่ายตรงข้ามอ่ะ。好吧，那就送双手。如果给对方送这个发卡的话，姐姐会给妹妹送刚刚她展示的那个，就是妹妹喜欢的那个颜色那个发卡。她就送 Becky 喜欢的。对，她就送 Becky 喜欢的。OK， 都ได้รู้คำถามไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีแบบช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแนะนำผลิตภัณฑ์อ๋อนี่เดี๋ยวเก็บก่อน好的我们刚刚的话粉丝的问题就回答完了那接下来的话我们进入我们的产品时间แฟนคลับบอกว่าฟิงชอบทำกดแล้วก็ทำจุใช่ไหมเล่นตรงนี้เลยไหมแฟนคลับมีคอมเมนต์มาน่ารักนะคะแล้วเรามาแบบว่าแนะนำดีกว่าเป็นแบบชาผลไม้ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นชาที่แบบฮิตในจีนมากๆเลยค่ะทั้งคู่ปกติดื่มชากันบ้างไหมปกติดื่มค่ะดื่มบ้างดื่มหรือว่าชอบหรือว่าติดกาแฟไม่หนูไม่กินกาแฟอ๋อไม่กินกาแฟปกติกินชาอ๋อเบกกี้ล่ะคะหนูจะกินอะไรก็ชาอะไรชาไทยOh, 以上就是我们粉丝征集的问题咯然后对现在我给大家介绍一下产品แต่ก่อนวันร้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็วันน้อย
但บางวันก็ต้องการการ energy ก็平时我们的 friend Becky 也是喝茶的一般的话是กิน茶ไทย ใช่ไหม喝泰式奶茶以前的话喝的比较甜一点现在的话就喝的没那么甜了是的然后我们今天呢给他们带来的是我们的果茶我们的这种果茶都是新鲜的水果然后冻干然后它的是-36°C瞬时锁鲜然后50小时低温鲜脆的黑科技 FD 冻干技术锁住了水果90%的营养和风味然后呢我们打开之后在家里就可以制作这样一个新鲜的水果茶用水或者用热水或者冷水都可以冲泡然后但是就是因为它是新鲜的水果嘛所以还是不建议大家用很烫的水去冲开然后我们这个果茶对现在让我们 Becky 就是打开看一下是怎样的一个冻干它是一比较大的一块然后直接丢进水里冲泡就可以了盒子在那里就是也稍微就是挡一下就是帮助他们挡一下然后我们现在就是让 FreeBK 就是打开看一下我们的果茶是什么样子的是那种比较大的一块然后他希望他们现在就是我们让他们开一下盲盒看看他们就是可以打开到什么口味因为我们是这个果茶是里面有七包都是不同的口味大家就是每天拿出来打开一包就是像拆盲盒一样就是今天不知道今天可以喝到什么口味然后我们现在就是挑哪个罗刹来车厘刚刚姐姐打开的那个味道的话是车厘子的味道因为在泰国的话其实还没有这个冻干技术所以的话他们可能还不是很清楚因为泰国还没有哈泰国没有的我在泰国没有的没有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 没对现在就是不同的口味都打开了然后它是一块那样很大块的冻干然后里面是有鲜果一片然后现在就是果汁浓缩然后现在就是我们用这样的一次性水杯给大家冲泡看一下然后给大家展示一下就是它冲泡之后的那个样子这个多了吗还要吗还要吗？差不多了。然后我们现在让他们互相冲泡一下，然后再给对方尝一下，对，随机选一个口味，再给对方看一下自己，给对方尝一下自己杯子里是什么味的果茶。然后我们的果茶就是一盒七种口味，然后是每天就是可以拆一包。大家有看到就是那样，它拿出来是一个大块的冻干。然后呢上面有鲜果一片然后放在水里泡一下之后它会变软然后等一下我们用吸管什么的搅拌一下就可以让它冲开很迅速也很快然后每天也可以用这样的果茶去补充维 C 然后如果大家不是很喜欢喝白水我们就可以购买这样的果茶去冲泡然后来补充不仅可以补充维 C 也可以帮大家补充水分它是一种新技术然后就是它是一种新的技术是姐姐的应该是猕猴桃吗我应该是 Divi Savalo 姐姐的是百香果口味的姐姐是百香果百香果然后橙子还有奇异果对还有桃芭乐还有妹妹的是桃子妹妹的是桃子味的不是桃子和芭乐对芭乐就是桃子和芭乐芭乐白色的对红心芭乐百香果我觉得对刚刚一开始看还以为是那个桃子对我们以为是那个红心芭乐对
这个粉色的是什么 ？Orange。哦耶，对，里面有那个是蜜帕松干吧？橙，对，有一点橙子，放了一点橙子。就是混合，对，混合口味，因为有那个添加维生素 C 嘛，这些的那个维生素 C 含量会比较高一些。嗯，对，橙色维 C 含量是最高的嘛，是维 C 含量最高的。嗯，蛮色趣的。Yeah， 不甜，感觉很不料啊。闻着很清爽，闻着有点酸酸的清爽的味道。但是不会很酸，是是，其实有一点点甜甜的，对对。ก็จะเป็นชาผลไม้แบบที่ตอนนี้ชาวจีนกำลังแบบว่านิยมกันด้วยค่ะใช่ใช่ชาเลย然后呢这个它的那个味道不会，它刚刚说闻起来就是好像酸酸的，但其实是那个甜甜的，会很酸，然后还有那个维生素哦，对，喝起来不会是酸酸的，对，我闻很多用了没怎么用的啊，大家也看到了，就是它是很大的一块可以加苏打。ส่วนใหญ่อะคนก็จะเหมือนแบบว่าสามารถที่จะแบบชงกับโซดาได้หรือว่าชงกับแบบว่าตัวอื่นๆได้มันก็จะแบบสดชื่นขึ้นค่ะใช่然后里面有什么？ใช่然后里面的话其实也可以大家加一下苏打水或者是再加或者是加那个咖啡都可以啊都可以不要喝然后好的那接下来我们玩游戏吧对好 OK 那出了拜拜出链接ก็คือชื่นชอบใช่ไหมคะกลิ่นเนาะชอบกลิ่นหอมไม่โดนกลิ่นของกลิ่นแบบมันคือจริงๆมันจะมีแบบ different smell它和普通意义上的茶其实冲泡是不一样的它加了水之后它就会变成原来刚开始的那种就是刚出来的那个样子新鲜的水果水味道对ใส่น้ำหรือว่าใส่โซดาใส่กาแฟเข้าไปอ่ะพอเราใส่ตัวนี้มันจะกลายเป็นเหมือนผลไม้ที่แบบสดๆเลยผลไม้ที่เหมือนไม่ได้อบแห้งขนาดนั้นใช่ค่ะก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาหลอดเนี่ยนะกินไหมน้ำเปล่าไม่ได้ไม่ได้好好那我们就开始我们的游戏环节吧OK เรามาเล่นเกมกันเลยค่ะเย้เกมนี้นะคะแบบเป็นเกมปิดตาติดโพสต์อิดนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดตาก่อนฝ่ายชูเป็นก่อนค่ะ好了接下来就是大家最期待的游戏互动环节了这个游戏的话叫做蒙眼撕便利贴就是其中一方戴上眼罩然后撕便利贴另一个人的话在可以在身上贴十张便利贴然后由蒙眼睛的那位去撕三分钟限时看谁撕的更多输的那一方的话惩罚是要一直夸赢的那一方直到赢的那一方说 OK 可以了才可以停下夸奖十个对吧？对，十个便利贴，随便贴，随便贴，嗯。随便他贴，自己选啊，了得了，没不来卡，底贴哪个带哈？嗯，对。我们跟他解释说，哎，哪都可以啊，你自己想选哪里都行。我们不会我们不会说有强制或者是让他们一定要贴在哪里，让他们自己选哈，自由度是很高的。เฮ้ยบนผมหรอเฮ้ยแปลกเฮ้ยข้างหลังเลยหรอมือจังมือหรอแสดงว่าแสดงว่าปิดตาได้ผลจริงมองไม่เห็นจริงเดี๋ยวนะกันนะกันนะบอกว่าสู้ๆนะ加油哦看能找得到吗เดี๋ยวแฟนๆอยากให้ใครชนะฟีหรือเบกกี้ทำ粉丝们想让姐姐赢还是想让妹妹赢呢？赢吧，我先拿。赢。加油！要ให้ใครชนะมากกว่า。我赢。我赢。姐姐说她赢。我赢。
因为胜负欲都很强哦。对，胜负欲都很强。那我们就看一下谁会赢这场游戏呢？好了呢，哈。好了，准备好了。1 2 3等会呢。1แล้วเฮ้ยอุ๊ย3แล้วนะเอ้ยเขาแบบเออเอ้ยเขาแบบเดาได้เก่งนะเจ๊อยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างล่างมั้งปะมีหรอมีโอเคกี่อันแล้วลูกเอาอันดูไม่รู้ค่ะ找到几个了呢姐姐说不知道还有几个呢แข่งวันหนึ่งตายหมอนค่ะหมุนลายหมุนลายขาวพี่หุ่นหัวหรือเปล่ายาชา这个鸡有点痒痒。哇哇哇，在哪里呢？盖盖盖，它有盖盖，它放放东放东放东，一放一放。放东放东放哪？你还有。ไหนอ๋อนี่ไงจังหวะนี่เก่งอีกนี่อีกหรอฝั่งนู้นแกเก่งจังหวะในเป็นได้ไงวะข้างหลังอ่ะ你怎么这么厉害怎么会贴在后面怎么贴的对了对了对了试一下这里不是这里ขึ้นมาหน่อย往上一点那จะหมดแล้วนะคะ应该没有了，还有了，那就没了。姐姐萌萌的问，妹妹萌萌的问姐姐完了吗？差不多用时应该是在两分钟零，零四，对，两分钟零四，2分钟4秒，嗯，8分，สลับกันคราวนี้我选了自己喜欢的颜色。好了，现在是妹妹蒙眼睛，姐姐贴便利贴。睫毛没有掉吧？很漂亮。水哟。มันมาไม่ได้หรอกเหมือนพร้อมนอนเลยเนาะเออติดละติดใส่ได้好眼罩了อย่าเพิ่งมีเรื่องว่ะดมไรเจ๊ทำหนึ่งนะคะเฮ้ยมันหวยหรอต้องติดกี่อันนะ10ครับไม่ใช่ตัวหนูนะ不是我呢不是贴在我身上感觉到好像哎看得见哦เออ他们为什么ทำไมหนูดูหนูรู้หนูรู้สึกว่ามันมีอ่ะคิดมากลงเปล่าเอากี่อันแล้วอ่ะ几个了姐姐也忘了她贴了几个便利贴了没你嗯งง看她动妹妹粉丝都是哈哈哈哈哈，满足了，满足了，全部完。OK， 可爱，对，可爱。啊，三二一，计时开始。好的，计时开始了吗？彭阳已经找到一张了吗？哇，这么厉害，妹妹。这么厉害呀！
二。แกยังมาแก้ผ้ากันเลยมองอะไรไม่เห็นนะนี่อะไรหมอเนาะหายต้องเสียวโอ้โหคือโอ้你们姐姐的发卡给拿下来了。你们我爱我，我唱。你了？哎，男生妹妹了呢？可能没有了。妹妹说可能没有了。嗯，又找到一张。มีแบบว่าบนหน้าที่ที่ชอบที่ที่ชอบจุ๊บที่ชอบจุ๊บเฮ้ย好最喜欢亲的部位贴了一张能不能找到呢哇哎好美啊爸爹地啦早安提醒一样样整个挤大概挤姐姐也痒痒东尼咪咪东尼咪吧东尼咪啊你看看吐了熬了姐、哦、看不了好了这是我们不能看的然后姐姐给妹妹放水了好了没了了三安还有三个还有三四张便利贴真的吗妹妹问是真的还剩这么多吗好姐姐姐姐悄悄地告诉了妹妹贴在哪里能贴好火放水了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 放大水了姐姐已经直接告诉妹妹在哪里了撒娇了，对啊，好来了，两个小时了，该到三分钟了，啊，ตอนนี้แบบว่าเวลาเลยพี่ฟีนเวลาน้อยก่อนนะลืมตาดูดิมันแบบสี่สามจึงขยันข้ามไปถ้าไม่แม่ถ้าไม่แม่说没弄我手机啊好了我们妹妹用时三分钟一秒三分钟一秒妹妹用时还没好像还剩两张还放水了放水了还没有找到的时候就已经把眼罩拿下来了还有哦还有姐姐都贴在了哪里贴在了什么部位呀来不是哪个科好赢的就是我们姐姐东托让输的一方一直夸赢的一方直到赢的一方满意为止啊ให้คนที่แพ้พูดชมฝั่งที่ชนะจนถึงฝั่งที่ชนะจนทำหน้าแบบพอใจนะเออพอใจนะก็หยุดได้เลยถ้าไม่พอใจก็จนถึงพรุ่งนี้เลยสวยที่สุด最漂亮เออเลิศ姐姐你最漂亮了世界上还有谁比你漂亮吗是天使吧你真诚一点了姐姐说真诚点漂亮非常漂亮非常可爱干嘛干嘛是我们看不了的他都奇怪他们很小声的在相互夸对方我们工作人员都听不到这是我们不能听的吗要其他的夸奖要什么超级可爱呀姐超级可爱呀姐姐好好啊姐姐非常满意了现在姐姐觉得很满意了姐姐可爱然后还变姐姐的
ำไมแบบว่าเรียกกันเหมือนเจ๊น่าจะใครก็อยากเป็นเจ๊ใช่แล้วพี่ฟีนก็เรียกมันเจ๊ด้วยนะมันเป็นแค่คำแบบเป็นอะไรแบบเหมือนหล่อนเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเจ๊อย่าวีเจ๊อย่าวีโอเคนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวแบบไปอีกเกมนึงเลยมั้ยผมดูเขาค่อยๆ试一下用咖啡好嗯อ๋ออ๋ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จะให้แบบว่าทั้งคู่แบบชงใส่กาแฟโอ้กาแฟใช่แล้วเราแบบผสมเหมือนอันนี้มันต้องให้พี่เทใช่ใช่ใช่ให้ค่ะเฟนค่ะอยากจะรู้เจเจรู้สึกไม่เป็นยังไงบ้างอ่ะเมื่อกี้ไม่ชมเจเจสวยสวยที่สุดในโลกนางฟ้าแล้วก็เจเจละเจน่าจะแบบชินนะชินละเจเจ说对于刚刚妹妹夸奖的话她都已经习惯掉了说明每天都有彩虹屁เจ๋เอาละค่ะครับอันนี้เอารถอันนี้ไปมากันพี่เอาสีดีกว่าเหมือนเอาบลูเบอร์รี่ดีกว่าแต่ว่าถ้าใส่ส้มมันน่าจะอร่อยเจเจ选了一个蓝莓味ต้องเพิ่มไหมคะคาเฟ่ก็ไหลอุ้ยน่ากินมากเหมือน看着好像很好吃很好喝的样子水果味的咖啡水果味的咖啡可以根据自己的口味进行调好对对，姐姐选的话是蓝莓口味的，它是蓝莓的果肉哈，干果肉，能看得到果肉的，大颗大颗的。如果加冰的话，对对，加冰是吗？对，如果加冰块的话就更清爽了，对，口味就更清爽，会很舒服。对，那个口味是混合口味。对哈。对对对卡厉害对卡那边มันมีกลิ่นเบอร์รี่ด้วยใช่มั้ยคะหอมค่ะ香很香เพราะว่าเหมือนแบบถ้าเกิดในไทยก็อาจจะเคยเห็นแค่เป็นส้มเป็นส้มเนาะเป็นแบบว่าส้มใช่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 ใหนูคิดว่าเป็น passion fruit ค่ะโอ้ใช่ใส่ passion fruit ครับอันนั้นเหมือนชานมไม่พอนี่ลูกไม่มีแต่ในกระปุกไม่ใช่ไหนก็ไม่มีแต่ชานมก็味道คือรสชาติอะไรคะของน้องเป็กกี้น่าจะสับปะรดสับปะรดของหนูน่าจะเป็น blueberry แม่的话是那个百香果姐姐的话是那个蓝莓来让我吃，这个饭，那我们跟咖啡，他怎么没跟咖啡？听听懂啊？啊，嗯，你批判，我啊，你两个人好乖呀。对，我们的 friend Becky 很贴心，然后把他们自己调的这个咖啡呀，还有这个果干果茶给了我们工作人员喝，因为我们工作人员有非常喜欢喝这个果茶和咖啡的，刚好是我们喜欢的口味，然后姐姐和妹妹就给了我们，非常的贴心。เปรี้ยวนิดนึงอันนี้ไม่หวานอันนี้หวานอ๋อหวานเจอเยอะกาแฟจ้าไม่ค่อยเปรี้ยวอันนี้ก็จะได้แบบกรุบกรอบของสมองกรุบกรอบกรุบกรอบเป็นสมรรถกรอบก็คือมันก็จะมีแบบความเปรี้ยวความหอมด้วยๆ我们的果茶的话非常香然后有带点酸甜口味的非常的清爽ใช่ค่ะเหมือนขนมแล้วก็มันจะละลายด้วยใช่我们的茶的包装的话像那个小点心的盒子一样那不可以直接吃一定要加水因为它是冻干技术哦新科技了对咱可不形象杭州人那嚼咖啡，这边要嚼果干。OK， 我们会告诉他们的。现在有10万人的观看，有了吗？有86,936观看量。嗯，ตอนนี้มีคนผู้ชมเข้ามาดู86,936คน。非常的棒，非常的棒，宝宝们非常的棒，有80,000多人了。
这个点喝咖啡。嗯，好，给我们，对，我们会告诉他们一下十万人了。对，可能我们在泰国这边有那个延迟。对。lemon，嗯。这那是柠檬的是吧？柠檬片，嗯，橙子，橙子啊，橙子 ，ban song 卡，啊 song 嘛哈，啊，姐姐以为那是柠檬片，其实是橙子片，嗯，这个呢是橙子吗？这不是的，这是菠萝，凤梨菠萝。现在加的是那个气泡水，对，现在加的是气泡水，啊，自制了一杯水果气泡水，做那种收音师。哎，松包橙子。哦，它是橙子。哦，它是橙子。柠檬。啊，姐姐的是，姐姐的是柠檬。然后妹妹的话是橙子。好，交换了一下。啊。菩萨，菩萨，没啊？什么 ？baby boy， 是他叫那个 Biggy 说这个，这个可能是梅子。他们在看里面的那个果肉是什么？是梅子呢，还是那个枣？啊，十万人了是吧？十万点六九，樱桃味。嗯 ，OK。对，粉丝宝宝，粉丝宝宝们可以分享我们的直播间。对，是的，是的，这边有点延迟，所以的话，这边看是八万七千多，但是国内的话现在是十万多了啊，甜的话可以再加一些那个。有点点甜，然后有点点香。嗯，这个比较清爽。因为它那个是樱桃。哦，樱桃的话都是比较甜的嘛。妹妹的口味是樱桃，不是她的。姐姐的口味是樱桃。哦，姐姐的口味是樱桃的。你，她好喜欢，因为她说很新鲜，对吧？都根本就没放水，不了买。对，因为那个都是当季的新鲜水果哈。不了买好嘛。对，然后他们说这个味道的话是非常清香的，他们非常喜欢这个果味。然后大家可以去看一下一号、二号、三号、四号链接啊，我们那个买一盒，然后都会送两张小卡加一个卡套，买两盒的话，我们会送一个那个两个卡套，然后还有我们这个杯子。blueberry 啊，喜欢蓝莓的。不是特别甜，也不是特别酸，口味刚刚好。哦，它是醋了哈？哦，是盐，姐姐喜欢一点酸，一点酸咸口味的，酸酸的，然后咸咸的，喜欢酸咸口味。姐姐。嗯，我们的肥肉，我哪天了？来个好闹闹。他好喜欢走了，很喜欢百香果。接下来的游戏。没有。好啦，我们接下来的游戏环节又到了哦。然后这个游戏环节的话，主要是一个人摸盒子里面的东西，描述给对方猜物品，如果没有猜的话，就要接受惩罚。然后接受什么惩罚呢？我们一会揭晓。ทายให้เบกกี้ฮะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยหรอ里面有什么东西吗มีปะ有吗
哦，嗯，都互对，和猜土吗？麦冬要说出来让他猜对吗？对对，他可以让他猜不对哦，也可以让他猜不对，必须要描述出来让对方猜，但是他们不能猜对的话，那就看对方咯。对，พี่ชอบใช้ทุกวันเลยเวลาแต่งหน้ากับพี่我每天都很喜欢用。好困惑。ลิปสติก口红。เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในบนหน้าแต่พี่ชอบใช้是没有在眼前的一个东西，每天吗？如果有机会的话，我一定会要。意思是每天工作的时候，如果是有机会的话，他一定会要这个东西。Apple。Apple。拿回去，妹妹好困惑。对，妹妹很困惑，妹妹的表情一脸懵。对，这到底是什么呀？อันนี้เหรอ cotton cotton bag เหรอ yes yeah 好的，猜到了，妹妹真聪明，猜到了是那个棉签，是棉签。下一个是换一个人来猜吧。ข้อต่อมาเดี๋ยวให้ไปที่ไทยมันไม่ได้อยู่บนหน้ามันอยู่ในหัวหูไม่อยู่บนหน้า没有，没有在眼，没有用在脸上，没有用在眼前，是用在耳朵那里啊！耳朵不也是，耳朵不也是，耳朵在后面呢，脸在前面呀。但是如果说到脸的话，应该也算上耳朵的部分。他们还在纠结姐姐刚刚描述这个物品的时候怎么说的。OK， 大海大牛有大脑吗？大脑，但那แบบว่าแข่งกันประชันเลย想得到吗？是什么？公公圆圆的。脸吧。钱。钱。法。零钱。练带，但你为什么你管怎么练带？可以玩。球。撸冰啊，球哦，撸冰棒，乒乓球。那就对了吗？对了吗？好，好，哦，一，一，我妈还读了。我妈还读了，真的。那我玩了哎。我今天玩冰棒，我玩了哈。冰棒。冰棒，他搞的。เป็นคนซื้อ。เออ。看到。好了，这次的话换姐姐来形容，妹妹猜在哪里呀？这里吗？这个吗？不是。哦，真的有，但没有找到，稍等一下。哎，What is that? What is? 这是什么？你每天都用？在车上的时候每天都用耳机？对。哦，妈妈靠在干净净啊，是真的相互了解哈，两句话就知道了是什么东西。好的，啊，这个还有，这个有点难了，这是真的难。What is this? 这是什么呀？很难。来呀！是什么？溜了？可以直接说。ใช่สิ่งของหรือว่าของสิ่งของที่ใช้ถ้าเราอยากอย่าอะไรตรงอ่าคือ我们就是用在气球上的一个工具气压ลมสูบว้าว好厉害对是我们的打气球的桶ใช่ตอนแรกหนูจับแล้วหนูอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าใช่เพราะว่าหนูชอบทำเหมือนกับฟุตบอลใช่มั้ยแล้วหนูก็เลยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ใช่แต่ไม่รู้จะ
就宝宝了，可以应妹妹其实刚刚她摸的时候就想到了这是什么东西，她已经形容出来了，但是她不知道这个词怎么说，这个词的泰语怎么说，一下子忘记了。OK， 好棒，你看我吗？默契很好啊，感觉。已经够了，对吧？耶、yeah ！谁输谁赢？谁输谁赢？这个的话，我时间用的比较短的。嗯。งานก็แบบว่าเสมือนกันแต่ว่าให้ทั้งคู่ทำแบบอีโมจิคนละอย่างเลยได้ปะหน้าอีโมจิที่ตัวเองชอบทำไม่ใช่ชอบใช้เวลาส่งให้กันเลยชอบใช้好的，那这个环节我们就不说惩不惩罚了，然后我们让他们相互模仿一下平时最爱用的三个表情包。1 2 3โอ้ยตาละพ่อเย็นใช่ไอ้ที่มันแบบมีน้ำตาเนี่ยจ้ะ这是他们平时最喜欢用的表情包，他们模仿出来的样子。OK， 拉拉妈妈，很可爱，很可爱。ทำเป็นแบบมีอื่นด้วยได้ไหมเหมือนแบบว่าอื่นเนาะตอนไหนดีเอาหัวใจแบบด้วยกันอ๋อหัวใจ1 2 3เฮ้ยทำแล้วก็ทำหน้าอีโมจิ好了，我们的新表情包产生了哦，粉丝宝宝们可以赶紧截屏，赶紧截屏，可以制作成那个，对，可以制作成我们粉丝里面一起用的，哇，粉丝一起用的表情包。啊 ，again， 好，接下来的表情包，表情包，太激动了，我都嘴瓢了，不好意思，不好意思啊，很可爱，可爱到嘴瓢，是的，是的，很抱歉，很抱歉，很可爱，很可爱，可爱到，对，有被可爱到，对，大家可以更新表情包了，在淘宝没有，有呀，是吗？有呀，你蒙混了呀。เยอะแยะมีแล้วพี่เฟซค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าเป็กกี้จะมีหนังเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าขอให้ไข่ดีๆนะพูดตรงๆแหละขอให้ไข่ดีๆค่ะแต่我们已经把粉丝说的希望เป็กกี้票房大卖已经转告他了โอเคช่วงนี้แบบว่าให้ทั้งคู่แบบฝากอะไรถึงแฟนดีกว่าค่ะ好的，那现在的话就进入结尾的环节了，看一下我们的 friend Becky 有什么要跟我们粉丝宝宝说的呢？ก็คิดถึงทุกคนนะคะ非常想念大家ได้เจอกันเร็วๆนี้ก็เฝ้ารอที่จะได้เจอทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆแรงซัพพอร์ตเลยเห็นทุกอย่างเลยค่ะได้ข่าวว่าจะอ๋อให้ไปก่อน好，非常感谢大家，然后也非常开心能见到大家，感谢大家一直以来的支持，然后希望能尽快的见到各位粉丝宝宝们。ได้ข่าวว่าจะสอบแล้วใช่ไหมคะสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะก็สู้ๆนะคะใจเย็นใจเย็นสอบใจเย็นสอบมาแล้วอยากให้บอกแบบว่าแฟนๆว่าแต่刚刚那个祝大家祝大家金榜题名金榜题名，金榜题名，金榜题名，榜，金榜题名，金榜题名。OK， 1 2 3祝大家，祝大家金榜题名，祝大家金榜题名。好的，金榜，好的，对。OK， 刚刚我们妹妹说，因为听说现在国内刚高考完嘛，刚要高考了，但其实已经高考过了哈。然后她的话就祝大家金榜题名哦。我们 Friend Back 祝我们的中国的粉丝宝宝们，一定要金榜题名。刚好今天他们也穿了旗袍哈，祝大家旗开得胜，旗开得胜，旗开得胜，旗开得胜。เพราะว่าเราใส่สกิปเผาที่จริงอ่ะอย่างเช่นถ้าเรามีลูกจะไปศพเข้ามหาลัยแล้วพ่อแม่อาจจะใส่กิปเผาไปอย่างเช่นอันนี้มันส่วนที่สุดก็หมายความว่าจะศพคันนี้ได้เยอะที่สุดได้คันนี้ส่วนที่สุดใช่ก็เหมือนคังโอยพรแต่มันใส่เป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะ对我们刚刚有给我们姐姐和妹妹解释了一下旗开得胜的意思然后他们也是第一次听说觉得非常的可爱这个寓意
那宝贝拜拜跟你说啦。好的，那我们今天直播的话就结束咯。哦，大家好，ก็ฝากCapture Series ย้อนหลังนะคะใช่ Factory YouTube Channel ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนำของพวกเราค่ะ Yes ก็จะมีหลายๆอย่างให้ติดตามใช่แต่เนี่ยนะตอนนี้ฝากลองลิเลอร์ก่อนนะคะอีกไม่กี่วันชิ้นก็จะได้ดูแล้วนะคะ29มิถุนายนนี้29มิถุนายนนี้ก็คือ非常棒，然后的话，希望我们 Friend Becky 的话电影大卖，Becky 的电影大卖，然后的话大家要多多支持我们的姐姐和妹妹哟。然后29号、哦、对吧？29号一定要支持起来，就这个月的29号。OK， 好的，今天也非常感谢大家来我们的直播间，也要多支持我们的姐姐和妹妹哟。我爱你，我爱你，好，拜拜。耶、yeah.。ฉันค่ะอยากรู้เมื่อวานคุยโทรศัพท์คุยเรื่องอะไรบ้างอันนี้มาพูดได้มั้ยถามว่าเหนื่อยมั้ยอืมกลับมายังไม่มีที่ไปทําธุระก่อนอ่ะใช่แล้วก็ค่ะก็เหมือนคุยทุกวันป่ะคุยแบบโอ๊ยน่ารักมากเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบคุยทุกวันอยู่แล้วถามกันเหนื่อยมั้ยทุกวันน่ารักน่ารักเนาะน่ารัก刚刚有问，也帮粉丝宝宝们问了，说昨天他们打电话说了些什么内容，然后他们说就是这个相当是日常了，每天都问，哎呀，今天累不累呀？然后哎呀，每这像刚刚问他们说，好像是每天都在聊，就像相互关心，相互关心，就都在聊啊，今天工作累不累呀？啊，心情好不好啊？问一些这些日常。จริงๆก็ถามไผ่กันตลอดเขาจะมีอะไรที่แบบมุงมิงเสียงเบาๆ他们每天都有通话每天都有聊天然后妹妹说之后每天都有见面好拜拜晚安拜拜เดี๋ยวเราจะไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบกกี้มีไปหาหมอหรือยังคะหนูเหรอคะยังเหรออ๋อน่าจะถ้าไม่สบายไปหาหมอนะค่ะขอบคุณค่ะ刚刚有帮粉丝宝宝们问了妹妹她有没有去看医生妹妹说还没有然后我们也转告她了一定要去看一下医生要多注意身体哦然后粉丝宝宝们也要多注意身体好今天非常感谢大家哟来到我们直播间也要多支持我们的姐姐和妹妹给大家看一下哈我们等会儿就下了哟给大家看一下这个是我们的一个小卡这套是私服卡然后呢我们的那个旗袍小卡暂时还没出来这边的话可能就是现在已经去拍照片了啊已经去拍照片了所以大家可以去看一下我们的1号、2号、3号、4号链接然后这个是我们的亲签啊亲签的图全部都是这种大家看一下这是亲签哈这是亲签我们用的照片呢全都是那个独家图只有我们家有啊不要生病好的我们会让他那个注意身体牙齿疼不疼等会儿我帮大家去问一下哈帮大家去问一下大家可以看一下5号链接有我们的双人亲签然后它会有不同的图随机给大家发哈走了吗还没走他们还在楼上啊等一下等那个视频的粉丝啊视频的粉丝大家耐心的等待一下
要视频的粉丝可以去会议室等候了，然后呢请把你的那个会议的参会姓名改成你的淘宝 ID， 然后就是客服都有发给你了，请改成淘宝 ID， 如果改不了的话就是告诉一下客服你的 ID 叫什么，因为方便我们就是统计大家有没有参与，有没有享受到这个视频的福利，然后也在准备了，大家现在可以视频，大家现在可以去会议室等候喽。然后十个视频的粉丝，大家赶紧啊，去我们的那个就是那边啊，到我们的那个腾讯会议啊，十个视频的粉丝，大家赶紧进来哦。五号下架了怎么拍？我看一下啊，五号没了吗？五号没有下架呀，五号没有下架呀，感谢，不客气不客气，大家看得开心吗？说实话我看得挺开心的啊，有磕到。杯子可以看一下吗？可以，这个是他们刚才，哎呦，这个杯子大家看一下，这个杯子其实很厚，它不是那种很薄的杯子，然后这外面的这个吸管也是那个玻璃的。啊，吸管也是玻璃的，然后很厚，这个上面还有他们的印签，然后。